สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนมาพบกับต้นอันนี้ผมก็ไม่ทราบชื่ออย่างเป็นทางการนะครับชื่อภาษาไทยนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับแต่ที่บ้านผมเรียกว่าปะเข็นต้นนะครับที่บ้านเนี่ยเรียกว่าปะเข็นต้นนะครับเอาไว้สำหรับเป็นสมุนไพรเพื่อนๆเอาไว้ห้ามเลือดนะครับห้ามเผลครับเพื่อนๆครับห้ามเผลห้ามเลือดได้นะครับตรงนี้นะเขาเรียกว่าปะเข็นต้นนะครับเป็นสมุนไพรครับเพื่อนๆนะครับเอาไว้ห้ามเลือดนะครับห้ามเลือดห้ามเผลได้นะเพื่อนๆใบเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับใบเป็นแบบนี้นะครับใบนี่ครับใบเขาจะเป็นสามเฉกแบบนี้ครับเพื่อนนี่ดอกเขาครับเขามีดอกนะครับเพื่อนนี่ครับดอกเขาสีแดงสุดเลยครับเพื่อนมีก้านนี่ครับเขาจะออกดอกเป็นก้านแดงๆแบบนี้นะครับเป็นสมุนไพรเพื่อนๆใช้ในการห้ามเลือดนะครับเป็นแผลเป็นหนองนะครับใส่ได้เลยครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าที่บ้านเรียกว่าปะเข็นต้นนะครับภาษาไทยนี่ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับใครเพื่อนๆรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่ใบเขาสวยครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับใบเขาเป็นแบบนี้ครับคล้ายรอยเท้าไดโนเสาร์เลยนะครับเพื่อนดอกเขาก็สวยมากนี่ดูใกล้ๆกับดอกเขานี่ครับดอกเขาสีแดงสดเลยนะครับเล็กๆครับมีเป็นก้านออกมาเลยนะครับชูก้านเป็นดอกนี่ครับเพื่อนนี่สวยงามครับนี่คือปะเข็นต้นนะครับเป็นสมุนไพรนะครับถ้าใครรู้ชื่อทางการเขานี่แจ้งด้วยนะครับเพื่อนแต่พุ่มเขาสวยดอกเขาสวยครับ